สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์ n นราทิพยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดู2ไม้ที่ผมเทรดไปเมื่อวานแล้วมันเป็น2ไม้ที่สวยมากๆแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆกันได้นะครับอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทาเพลงให้มันเสียเวลานะครับมามาดูกันเลยนะครับอ่าโอเคอ่ะแอบสปอยนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็เมื่อวานนะผมเทรดทั้งไม้ที่1ทั้งไม้ที่2นะครับที่การาฟเดียวกันแล้วก็จุด ใกล้เคียงกันตรงนี้เลยครับไม้ที่1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้ที่2ก็คือนี่นครับถัดมาจากไม้ที่1นิดเดียวนะฮะคือแทบจะเรียกได้ว่ามันต่อกันเลยนะครับทุกคนจบไม้ที่1ปุ๊บกดไม้ที่2ต่อเลยน,นั่นเองนะครับอ่าคำถามคือเฮ้ยทําไมทําไมผมถึงเทรดลงตรงนี้ผมเห็นอะไรนะครับอ่า ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สลับเมื่อวานเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ทั้งสองไม้เลยนะเพราะว่าเมื่อวานผมเจอตัวแนวสําคัญนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแนวสําคัญคืออะไรนะครับแนวสําคัญก็คือมันเป็นแนวรับแนวต้านที่มีนนยะสําคัญมีแรงซื้อแรงขายอยู่เยอะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าแนวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นแนวสําคัญเนี่ยมันสําคัญถึงขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไป อาจจะเห็นว่าก่อนหน้านู้นเนี่ย กราฟเป็นไซด์เวย์มาก่อนเห็นไหมครับฟึบฟับฟฟับตรงนี้เนาะมีความผันผวนสูงมากแล้วกราฟหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าพอเขาหลุดออกจากไซด์เวย์มาได้เขาว,วิ่งลงต่อยาวๆเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมันต้องมีเยอะอยู่มหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับถึงขั้นที่หลุดออกจากไซด์เวย์ซึ่งมันมีความผันผวนสูงเนี่ยออกมาได้เลยนะครับและแถมยังลงต่อมาได้ยาวๆเลยด้วยนะครับอ่าก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ยังงไกก็มมมีหาาา แน่นอนนั่นเองนะครับแต่แรงขายที่ว่ามีมหาศาลสุดท้ายก็วิ่งมาถึงได้แค่ช่วงนี้นะครับแล้วกราฟก็หยุดนิ่งยาวเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะพอมาถึงช่วงนี้ปุ๊บนิ่งเลยนะครับก็ถ้าเราลองตีแนวดูนะครับเราจะเริ่มเห็นนะว่ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาแล้วก็เริ่มมานิ่งช่วงนี้เนี่ยครั้งแรกก็คือที่ประมาณแถวแถวแนวนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับพอการาฟวิ่งนิ่งๆอยู่ที่แนวนี้สุดท้ายด้วยความที่แรงขายยังมีเยอะการาฟก็ทะลุแนวนี้ลงมาได้นะครับเห็นไหมตอนนี้เขาลงมายืนอยู่ใต้แนวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เขาลงมายืนใต้แนวได้แล้วเขาจะกลับตัววิ่งขึ้นไปเขาวิ่งขึ้นไปทะลุแนวไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะก็ติดอยู่ที่แนวนี้ประมาณ1 2 3 45 6 7 7เจ็ดครั้งเลยนะครับทุกคนติดเยอะมากๆนะครับซึ่งชัดเจนมากๆนะครับว่าณจุดจุดนี้แนวนะตรงนี้เนี่ย มันเป็นแนวที่มีนัยยะสําคัญแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับแถมล่าสุดมีลงมาแย่ดิดนหนึ่งด้วยนะครับลงมาแย่นิดหนึ่งนะแล้วก็ทะลุลงไปไม่ได้โดนแรงซื้อที่แนวตีกลับขึ้นมาแรงเลยนะครับเห็นไหมฮะขึ้นปื๊ดเดียวขึ้นมายาวเลยก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าณนะตรงนี้เนี่ยยังไงน่าจะเป็นแนวสําคัญมากๆแน่นอนนะครับอ่าก็พอผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็เลยรอดูแอคชั่นเลยนะครับว่าเฮ้ยณปัจจุบันเนี่ยกกาฟมันกลับตัวขึ้นมาที่แนวมันจะติดที่แนวไหมนะครากฟับ ตัวขึ้นมาถึงที่แนวแล้วเขาไม่มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีติดนงติดแนวอะไรเลยแล้วก็ทะลุขึ้นไปเฉยๆเลย ผมก็จะไม่เทรดนะครับทุกคนผมก็จะปล่อยมันไปเฉยๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีแอคชั่นว่าเฮ้ยไม่สามารถวิ่งผ่านแนวนี้ไปได้ติดแนวนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนผมว่าผมก็จะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับทุกคนอ่าซึ่งแน่นอนนะครับสรุปสุดท้ายเขาก็ติดที่แนวนะครับอ่าก็แอคชั่นชัดเจนมากๆนะครับว่าวิ่งทะลุจากแนวนี้ขึ้นไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มเกิดกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าณนะตอนนี้นะครับแนวแนวนี้เนี่ยเปลี่ยนสถานะจากก่อนหน้าเเนนนี่ทมััป็นแนวรบ าที่ส่งแก๊ปตรงนี้ให้กับตัวขึ้นไป เปลี่ยนจากแนวรับเก่ามาเป็นแนวต้านใหม่แล้วนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะะกรฟมันก็เลยวิ่งทะลุจากแนวนี้ขึ้นไปไม่ได้แล้วมันก็เริ่มกับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับก็ทันทีนะครับที่ผมเห็นกรฟปัจจุบันนี้มันเริ่มกับตัวลงผมก็หาจังหวะเทรดลงตามเลยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับไม้แรกของเราแนวต้านแนวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับก็นี่นะครับกรฟนิ่งหน่องนิงหน,องหน,หน่องอยู่ที่แนวนี้สักพักหนึ่งสุดท้ายก็โดนแรงขายที่มีมากที่แนวนี้ตีลงมาฟึบ ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือไม้แรกที่ผมเข้าเทรดไปนะครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไม้ที่2กันต่อนะครับไม้ที่2ถามว่าเฮ้ยทำไมผมเข้าเทรดต่อละอ่าเหตุผลมันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ากราฟนะตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนมากครับว่าแรงขายมีอยู่มากมันมีโอกาสสูงมากๆที่กราฟนะช่วงนี้จะยังกลับตัวลงได้อยู่นั่นเองนะครับสุดท้ายผมก็เลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปต่ออีก1ไม้นะครับเป็นไม้ที่2นะ แล้วก็เหมือนเดิมครับแนวต้านแนวนี้ไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆการาฟวิ่งทะลุขึ้นไปทดสอบแนวครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายด้วยความที่แรงขายที่แนวนี้มีอยู่มากก็ทุบการาฟลงมาตุ้มเดียวแล้วก็ดันลงยาวเราก็จบชนะไม้ที่2นี้ไปอย่างสวยงามเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือทั้ง2ไม้ที่เป็นไม้ที่สวยมากๆเลยที่ผมได้มาจากเมื่อวานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากลยุทธ์แนวรับแนวต้านนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น กนนลยุทธ์ที่เราสามารถฝึกให้เก่งได้นั่นเองนะครับนี่นะครับการตีแนวรับแนวต้านนี้นะถ้าเราตีบ่อยๆฝึกตีมาเยอะๆเราก็จะตีได้คมขึ้นนะครับและนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะหวังผลจากการเทรดที่แนวต่างๆที่เราตีได้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเราก็จะมีโอกาสทํากําไรได้ดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็นี่นะครับแนะนำเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากลายุทธ์ดีๆในการเอาไว้ใช้เทรดอยู่ ก็ตัวแนวรับแนวต้านนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แนะนำให้ฝึกกันมากๆเลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ไอเดียดีๆหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆเอาไว้ใช้ในการเทรดอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับในโอลิมเทรดนี้มีรูปแบบการเทรดให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่า มาแล้วครบจบในโอลิมเพตที่เดียวเลยนะครับนี่นะโอลิมเพตมีให้เราเทรดทั้งไบนารีออปชันฟอเร็กแล้วก็หุ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกเทรดได้ตามที่เพื่อนเพื่อนชอบกันได้เลยนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเพตนี้กันดูบ้างสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพตได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมเจออะไรดีๆแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ